อนนี้ประชาชนก็หันมาใช้บริการทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกันมากขึ้นนะครับซึ่งทำให้ TMB ธนชาติหรือว่า TTB เดินหน้ายกระดับช่องทางให้บริการตั้งเป้าเป็น Top 3 Digital Banking Platform ครับนายถากรปิยพันธ์ผู้จัดการใหญ่ TTB บอกถึงภาพรวมการให้บริการทางการเงินของ TTB ว่ามีฐานลูกค้าเงินฝากอยู่ที่7ล้านคนลูกค้าดิจิทัล5ล้านคนและบัตรเครดิต 890,000 คนโดยมียอดสินเชื่อทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์บัตรเครดิตและสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและว่า SME รวมกันกว่า 800,000 ล้านบาทสำหรับทิศทางธุรกิจลูกค้าบุคคลในปีนี้จะเน้นขยายฐานลูกค้าโดยการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยจะเจาะไปที่กลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งหรือว่ากลุ่มเวลท์ที่ขณะเดียวกันก็จะมีแผนในการที่จะขยายฐานลูกค้าใน3ตลาดซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่ TTB มีลูกค้าเดิมอยู่แล้วก็คือกลุ่มพนักงานเงินเดือนกลุ่มคนมีรถให้บริการสินเชื่อรถยนต์และกลุ่มคนมีบ้านนำเสนอสินเชื่อใหม่ๆเพื่อช่วยลดภาระหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่านอกจากนี้ครับจะยกระดับช่องทางการให้บริการมีเป้าหมายใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อให้ TTB เป็น Top 3 Digital Banking Platform บนแอป TTB Touchเนื่องจากพฤติกรรมปัจจุบันของลูกค้าเปลี่ยนไปเห็นได้จากในปีที่ผ่านมาการทำธุรกรรมที่สาขาลดลง 7% แต่ว่าการทำธุรกรรมผ่านแอป TTB Touch เพิ่มขึ้นถึง 26% ทั้งนี้ TTB ครับตั้งเป้าหมายในการเติบโตทางรายได้ปีนี้ 10% หรือมีรายได้รวมประมาณ 27,000 ล้านบาท